บเมื่อไหร่ว่าเป็นเบาหวานครับก็เมื่อตอน 48 ละค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายขึ้นตาก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ำตาล300กว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกี่วันก็ตะก่อนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนดีขึ้นมั้ยฮะก็ทำงานได้ไม่ค่ะก็ทำงานได้ทานยาก็อยู่ได้พยานานกว่าจะดีขึ้นจะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากนะฮะจนคนมองว่าโอ๊ยทำไมถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปี53มาค่ะเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยหรือเปล่าใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะมารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบิมน้ำตาล187 300กว่าลงมาเหลือ100ไม่ใช่300กว่าก็คือตั้งแต่ปี48อ๋อปี48 300กว่าใช่แต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ำตาล180ประมาณวันที่18ตุลาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็2เดือนพอหมอนัดไปน้ำตาลก็เหลือ101แสดงว่าธันวาเหลือ101ค่ะแล้วก็อีก2เดือนหมอนัดมาก็87กุมภาเหลือ87ค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆคุณหมอลดปริมาณลงใช่จากเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคุมอาหารและน้ำตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยาเมื่อวันที่30มีนาแล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนาน้ำตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติ120 80 120 80ก็ยังบิมอยู่ใช่ทุกวันนี้ถึงหมอจะงดยาเบาหวานพี่ก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมอาการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมายังไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปี53ปลายปีที่แล้วปิดป้าเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่ที่คลองสี่ลำลูกกาเลยค่ะคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูเปิดดูโทรทัศน์ถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเข่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานสองเม็ดครับทานไป7วันบอกลูกสาวก่อนนอน2เม็ดก่อนนอน2เช้าก่อนอาหารก่อนอาหาร2เม็ดอ่าฮะทานไปได้7วันครับบอกลูกสาวคนที่นั่งไหนฮะลูกสาวแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้น2ไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งแต่ชั้นล่างเออนั่งยองๆก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเก้าอี้นั่งไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งคุ้มคองกราบพระเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะน่ะเห็นมั้ยผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้านั้นทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินสะดุดนิดก็ล้มไปนั่งปั๊บเงียบเงี้ยเจ็ดสิบสามเดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจำได้ไหมประมาณไม่ถึงปีหรอกลูกประมาณปีเนี่ยฮะ70กว่าก็เริ่มต้นก็เริ่มไม่คล่องละนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แล้วขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆฮะเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นรำโอ้ใจเย็นๆได้ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับ
ดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ยมีปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แป๊บครับแป๊บใช่ไหมฮะยิ่งวันนึงก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างเดียว 185,000 บาทข้างละข้างละผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสถานครับอาจารย์สุทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วครับวันที่16นะฮะจำไว้นะฮะ16ผมนั่งตรงนั้นน่ะผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะ444ไม่ใช่หวยนะ444ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะ444 3มื้อ3มื้อผมหนักกว่านั้นนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ใช่พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมภรรยาผมทำเราเอาสตันเลสครับแล้วคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกงยาวใส่ปั๊บผมออกมาเรียบร้อยมันลำบากมากอ่ะครับแล้วเวลาผมนั่งอย่างนี้นะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิฮะใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายนะผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้ท่านด็อกเตอร์ครับต้องยกอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ผมสบายท่านด็อกเตอร์ผมขอบคุณด็อกเตอร์นะ